สวัสดีครับเคนดงนาวาครับผมสำหรับคลิปนี้พบกับเคนดงนาวาอยู่ที่โนนบ้านร้างหรือว่าโนนบ้านหางสำหรับคลิปนี้ผมเคนดงสิพาทุกท่านทุกคนมาค้นหามาสำรวจสัมผัสบรรยากาศโนนบ้านหางสมัยแต่เก่าก่อนซึ่งปัจจุบันนี้ก็บ่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วครับเป็นทางในการติดตามเขียนดองต่อไปได้เลยครับประชาชนแถวนี้ก็ให้ความเคารพนับถือครับนั่นนี่จุดนี้ก็เป็นป่าชุมชนนะครับเป็นป่าชุมชนที่เป็นอนุรักษ์สงวนไว้นะครับก่อนแถวนี้จะเป็นบ้านเก่าแต่เก่าแต่ก่อนนะครับเป็นนอนบ้านห่างเก่าครับกลางค่ำกลางคืนสิว่าผมมีคนมากะกำกายนะครับแถวนี้ครับเพราะว่าทุกคนก็ยังเรียกว่าเป็นสถานที่ลึกลับอยู่นะครับครับเป็นบริเวณของนนบ้านห่างแต่เก่าแต่ก่อนนะครับบรรยากาศก็รู้สึกว่าสิว่างเว้งอยู่ครับ ถ้าก็ไม่พอครับในชื่อเจ้าจำประหลัดขีกครับคนที่พาผมไปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทานอยู่ที่นนบ้านห่างครับอันนี้ก็พามึงกูมาเองครับเรามันไฟมันกินแต่ก็ญี่ปุ่นนี่แหละครับบรรยากาศกันมันบ้านห่างแต่เก่าก่อนนะครับไปรถที่สองไปที่สี่ใครจะมาอยู่เห็นเนาะครับแม่นครับคนนี้เขาอยู่ดอกครับเป็นบ้านเมืองแต่สมัยแต่โบราณนะบัวคนโดดคันพวกครูพวกเฮียนะครับบัวนั่นเพิ่นเมื่อไรมันได้บอกแต่กล่าวเพิ่นเบิดครับผมเห็นยังก็ต้องได้บอกเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นแถวนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ชาวบ้านท่านนี้ก็ยังนับถือเป็นสถานที่ลึกลับอยู่นะครับผู้ใดก็บ่กล้ามาอย่างไกลนะเวลากลางคืนนี่ก็คนสิบ่กล้ามาเยี่ยมแวะเข้ามาเลยครับแถวนี้ครับครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความวังเวงต้นไม้น้อยใหญ่ครับในขั้นตอนต่อไปคือเจ้าจำประหลัดคิดคนที่ได้มาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทานขออนุญาตถ่ายทำให้มือนี่ครับครับเป็นโพนตะเกาตะกอนตัวแกนขามส่วนขามเป็นเอาเอ้ยเยอะงานเด้อพอให้ดูให้ห้อยไปจะได้บอกได้อยู่มันห่างถ้าเกี้ยเพิ่นจะได้อยู่ซื้อดอกพอไทยทำนี่เจ็ดขามเจ็ดขามเป็นร้อยกว่าปีแล้วนี่นี่เกี้ยนี่ห้องเฮดนี่อาจารย์นี่อะไรขนาดนี้อาจารย์นี่นี่แทบทุกต้นมีอะไรก็มีพอถามเขาเชื่อตันหลุดอะไรก็มีเหือนแต่ข้ากินด้วยเขามันบวนอ่ะลิ้นบวนมุมีนี่แกถามครับแม่นครับแกนคำนี่หายากหายากหายาก
โอ้โหยี่ไรอยากให้เจ้าจำอธิบายไปหน้ามาตำนานนู่นบ้านห้างนี่เป็นยังไงครับหายคุณบ้านเก่าบ้านเก่าคนเจ็ดสอกอยู่ห้างก็มีเห็นแค่ขามีเห็นคนเจ็ดสอกที่เขาจะมาอยู่นี่เขาจะอยู่ไม่ได้มันรอยงานมันคิดทีคิดไว้ใช่เป็นตัวแค่ขามีไปแค่ขามีกันเลยเนี่ยเมื่อนี้ที่บ้านเก่าเป็นเฮือนเก่าคนนี่เขาจะอยู่ไม่ได้จะเคลื่อนหนีพวกนี้จะไปอยู่หรือจะไปลาดคิกอยู่เลยไปคนละย่าคนละคนมาท้าคนนะย่าคนท้าคนแต่ของหายย่าหน้าเขาจะก็ว่าอยู่หรอกเขาจะมีแต่ไอ้เท่เนี่ยรู้เลยรู้เลยหายย่าหน้าเขาจะนอนก็มีประการนอนรอก็ขึ้นพัทยาเท่านี้ญาติมีผู้เป็นญาติมีแต่ผู้เดียวเลยว่าญาติลาดคิกกินหูกินหูหีเจ้าจำปลาดคิกครับเจ้าปลาดคิกอันนี้ที่ห้องนี้ที่ห้องนี้เห็นให้มากล่าวเห็นผู้ผู้ได้เบี้ยผลขนาดตัวนี้จะไม่ให้คู่บดีอันนี้ตัวใดครับข้อสื่อในตัวที่มากอันนี้ชื่อต้นยังอันนี้ครับเกี่ยงขามนี่บ่ครับพี่น้าหาอะไรนะโอ้คนใหญ่เนาะเดี๋ยวข้อสื่อนั่นบอกกินเนี่ยครับสื่อซื้อหั่นมาดิมาสื่อหน่อยดิหูหลานนะครับปกติต้นขามสิฮะสีบ่มีแก่นนะครับมีแห่งเดียวครับสีมีแก่นเลยคนเห็นเลยครับสีเป็นแก่นของต้นขามเนี่ยครับปกติผู้ว่าเอ๋เราจะไปเฮ็ดบาดคุณเราว่าเฮ็ดบาดเนี่ยเขาเคียนเฮ็ดบาดนี่ครับเป็นต้นขามที่มีแก่นนะครับนี่เน้นต้นบานห่างสีมีหลายปีเลยอยู่ต้นขามสีมีแก่นครับในต้นบานห่างเนี่ยครับก็เป็นแต่พอมันก็จะตั้งบาดก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อยู่ครับอยู่ไซกับหายากครับต้นขามที่มีแก่นเนี่ยครับนี่ก็เถอะนี่ก็เถอะใจหนึ่งคือว่าอยู่เนี่ยแต่บ้านคุณจะเข้าคนเจ็ดศอกแต่กับบุ้งสีดากับเกี่ยวของกันอยู่ครับไอ้เกี่ยวบุ้งสีดาเกี่ยวของกันเลยเขาจะอยู่อะไรนู่นอันเขาจะอยู่น้ำอะไรอย่างเงี้ยถึงฝาทำล่ามเลยครับตอนนี้ครับถึงตอนนี้บ้านเก่าตอนนี้ผมกับเทียนดงหน้าว่ากระไดผ้าทุกท่านทุกคนมาสัมผัสนอนบ้านห่างบ้านแต่เก่าแต่ก่อนนะครับซึ่งทุกท่านทุกคนสามารถมาเบิ่งได้ครับเพราะว่าแถวนี้แกนต้นขามที่มีแกนทุกต้นนะครับเป็นบ้านเก่าเลยเป็นบ้านเก่านะครับผมเป็นบ้านน้ำพุนครับเป็นน้ำพุนสิพวกเราก็มีแกนอันนี้ก็มีคำที่บ้านเราท่านนี้ต้นนี้ท่านนี้ท่านนี้ก็บุ้มีเลยครับบุ้มีมันคืออยู่นี่อยู่นี่ฮะนี่เพราะว่ามันบ้านเก่าครับผมแต่สมัยคนเจ๊สัวคนเนาะก็สนั่นแหละนี่ยังทําบุญคุณทําบุญศิลาคุณบอกคนบ่บอกเพิ่นแหละครับบุญศิลาคุณเนี่ยบุญศิลานั่นคือว่ายามแรงนั่นก็บ่แห้งครับผมปีนี้มันแห้งมันแรงโพดปีนี เป็นน้ำห้วยน้ำจางนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าฝนก็สิน้ำแท้นี่ก็สิเต็มครับถ้าเป็นหน้าแรงก็สิบ่มีครับตอนนี้ผมไปง้างเลาะจิ้มฟังหวยเอิ่นหวยน้ำจางครับน้ำแท้นี่สิจางเลยครับเป็นที่มาของคำว่าหวยน้ำจางนะครับ
ต้นไม้นานาพันธุ์ครับนี่ก็คือต้นทมคล้ายๆต้นใบกระท่อมครับเบื้องใบเลยครับนี่เอื้อนต้นแสงครับเป็นไม้แต่เก่าแต่แก่นะครับนี่เด้อยัง6อยู่ครับบรรยากาศเป็น6ยังเป็นต้นใหม่นี่คือป่าบงสีดานะครับนี่ก็คือต้นแสงครับต้นแสงใหญ่ครับนี่ก็คือต้นแสงอีกต้นหนึ่งครับเป็นตาบงสีดาครับถึงนู่น6ว่าบ่มีไผมากล้าตัดต้นใหม่แถวนี้ครับประชาชนแถวนี้มีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ยังมีความเล่นลับอยู่ครับยังเป็นธรรมศาสตร์แต่เก่าก่อนนะครับนี่ก็คือหูปูแดงครับหูปูแดงครับนี่คือบรรยากาศของป่าบงสีดาครับน้องอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันครับบรรยากาศป่าใหม่ท่านนี้ก็ยังเป็นตาย่านครับ
อยู่เลยกับบอยอยากมากามกากำกายเพราะว่ายังเสือในเรื่องตัวที่เจ้าฐานเพิ่นยังแข็งเพิ่นบ่อยากอนุญาตให้ผู้ใดมาบุกเบิกเป็นลำห้วยน้ำจางครับคือผมขึ้นดงกับจิตภาพตรงฐานเลาะต้มเลาะเมืองขอฝากฟังลำห้วยน้ำจางเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์หน่อยใหญ่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่น้ำท่านจะเต็มครับถ้าเป็นหน้าแรงนี่ก็แรงกันดานนี่ก็เป็นหูกระพู้แดงครับหายากเลยครับกระพู้แดงก่อนนะครับส่วนอื่นจะเป็นปลาต้นกอยครับต้นกอยต้นจานนะครับนี่เป็นหูกระพู้แดงอีกหม่องหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านไปที่เป็นแค่นี้ครับตัวก้อไปคู่เสียงตัวก้อเพิ่นตัวก้อไปได้ตัวก้อก็มีอยู่ร้านเพิ่นยึดเสื้อเลยจะไปห้ามห้ามมอเลยคือไปย้อมเลยตัวก้อเพิ่นเห็นมาต้องมาส่วนเลยบุ๋มเพิ่นมีเจ้าของที่หาชายเพิ่นเนี่ยหาบ้านเพิ่นมั้งเลยบ้านเนี่ย